weird. โอเคสวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะก็เป็นยังไงกันบ้างอากาศเริ่มหนาวอีกแล้วอ่ะโอเคมาดูน้ำปัดกันหน่อยนะก่อนที่จะคุยอะไรกันเลยเริ่มจากน้ำปัดเลยนะครับวันนี้ก็6:55แล้วนะครับก็น้ำมันจากน้ำมันเต็มถังของผมตอนนี้เหลืออยู่2เม็ดนะครับจะหมดถังแล้วอุณหภูมิเครื่องยนต์ก็ยังไม่ขึ้นนะเพิ่งสตาร์ทรถทริปบีของผมก็ 92.4 กิโลเมตรอันนี้รีเซ็ตมานะวันนี้จับค่าอัตราสิ้นเปลืองก็ AVG หรืออัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยอยู่ที่ 25.7 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็จับมา90กว่าโลนะครับก็วันนี้ส่วนTotalอยู่ที่ 15,678 กิโลนะครับโอ้อุณหภูมิภายนอกตอนนี้22องศาหนาเจี้ยแล้วก็แบตเตอรี่ 14.1 โวลต์โอเคครับยังพอดียังใช้ได้อยู่แล้วก็ไอ้ที่เห็นตอนนี้แสงไฟของผมนะครับผมทำมาใหม่แล้วนั่นก็คือเจ้าตัววัดค่า AF นั่นเองผมตอนแรกของผมที่ผมบอกว่ามันทำไมวัดไม่ตรงอะไรพวกนี้นะปรากฏว่านะครับเดี๋ยวเปิดชิลขึ้นก่อนเดี๋ยวหนาวด้วยแหละแล้วก็ลมแรงปรากฏว่าผมเดินกาวนะฮะเดินสายกาวนะไปแปะไว้ที่แฮนด์ปรากฏว่าแฮนด์อ่ะมันนำไฟฟ้าไม่ดีนะครับแผงคอเนี่ยมันนำไฟฟ้าไม่ดีผมก็เลยหาสายกาวที่เป็นสายไฟจริงๆมาจากระบบเครื่องคือระบบตัวรถเลยนะสายกาวในรถเลยอ่ะตรงแผงคอนี่แหละมันมีอยู่แหวกดูตรงเนี้ยก็เจอเส้นสีดำนะครับเป็นกาวต่อกาวเข้าตรงนั้นไปทุกอย่างจบเลยครับค่ามันวัดได้มาตรฐานแม่นยำเลยนะครับค่ามันวัดได้แม่นยำปุ๊บอะผมจูนหาง่ายเลยน้ำมันทุกย่านความเร็วของเครื่องยนต์นะครับจูนหาน้ำมันง่ายมากพอมันได้แล้วเพราะว่ามันต้องการเม็ดสีเขียวนะครับ1เม็ดประมาณนี้แลมด้าวันเราก็เลยมา1เม็ดเป็นเม็ดสีเขียวนะครับก็คือตรงที่มันให้กำลังสูงสุดนั่นเองก็จูนง่ายแล้วเนี่ยไม่มีสะดุดเลยครับอาการสะดุดหายไปเปลี่ยนหัวฉีดด้วยตอนนี้ผมเปลี่ยนหัวฉีดเป็นของ Xmax 300cc เลยนะครับของ Xmax 300cc เพราะว่าของเดิมถ้าไม่มีกล่องชิปเนี่ยกล่องปรับน้ำมันที่หัวฉีดนะฮะก็จะใส่ไม่ได้มันจะท่วมหนักเลยรถมันจะวิ่งไม่ได้เลยมันจะบบแต่พอมีกล่องชิปเข้ามาช่วยนะครับเราก็หลีลงประมาณ 20% ได้อะมันก็โหดีเลยบอกเลยว่าดีเลยตั้งแต่ต้นยันปลายไล่หาง่ายมากหัวฉีดนี้ในหัวฉีด Xmax เนี่ยจบสุดดีเลยอ่ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับลองวิ่งแล้วก็ได้160ได้สบายๆโอ้หนาวจัดหนาวจัดแล้ววันนี้ผมใส่เสื้อบางมาด้วยนะครับหนาวจัด22องศา23องศาแล้วอากาศกำลังดีนะครับดูครับถ้าไม่ต้องเปิดคันเร่งเลยครับพอรถมันสมบูรณ์นะมันก็บิดไปเรื่อยๆเลยยังไม่จะเร่งเท่าไหร่เลยไปร้อยกว่าแล้วโหหนาวมากอะก็สรุปเป็นที่หัวฉีดด้วยที่ว่าอาการปุ้งปังปุ้งปังอะนะครับหัวฉีดมันเบอร์ครับน่าจะเกิดจากปัญหาตอนที่ผมไล่ท่อไล่อะไรมันเกิดความร้อนสะสมเยอะนะฮะหัวฉีดน่าจะเบอร์มันก็เลยอาการปุ้งปังปุ้งปังนะครับเสียไปเลยหัวฉีดแต่ตัวนั้นหัวฉีดมันราคาไม่แพงอ่ะโอกาสเสียมันก็สูงกันแล้วเนาะโอ้นี่ครับมีแบ็คไฟด้วย1ทีครับก็ธรรมดานะเพราะว่าตรงรอบกลางผมให้น้ำมันมันขึ้นมาอีกนิดนึงแต่มันก็
ยังไม่ถึงกับหนานะครับเพื่อเอาไว้เร่งนะครับก็ติดมือดีใช้ได้นะแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยแบบโอ้โหไม่ลดลงเลยอ่ะลดยากมากจะเอาไป26อย่างเดียวเลยถ้าขับช้าๆนะครับ26 27เลยนะซึ่งอัตราสิ้นเปลืองก็ดีมากสมบูรณ์มากอ่ะโอ้โหแจ๋วเลยอ่ะนี่ผมไม่ได้ทำคอลีดแบบขยายเบ้าเพื่อเอาหัวฉีด Xmax ลงนะเนี่ยผมก็เอาแค่ยางรองหัวฉีดแล้วก็กดลงไปเฉยๆนะครับไม่ได้ขยายเบ้าให้เอาหัวฉีดลงไปได้นะฮะยังได้ขนาดนี้นะถ้าใครใส่หัวฉีด Xmax จะนึกออกนะครับผมไม่ได้ทำอะไรกับตัวคอลีดผมเลยนะผมแค่ปาดไอเดือยของปักหัวฉีดเราอ่ะเออแค่นั้นเองหน่อยเดียวเองปาดเดือยตรงที่ใส่หัวฉีดให้มันใส่ของ Xmax ได้นะครับนิดเดียวก็จบเลยนะครับวิ่งดีใช้ได้ครับโอ้เรามีหัวฉีดดีๆอยู่ตั้งนานตัวนี้ซื้อมาแพงนะหัวฉีด Xmax พวกนี้ซื้อมาแพงหมดเลยไม่ถูกนะครับน่าจะของดีอ่ะผมยังเหลืออีก 400cc อีก1อันแต่คงไม่เอามาใช้หรอกครับเพราะว่า 300cc ยังต้องหลีขนาดนี้แล้วคือทำไมผมถึงไม่ใช้หัวฉีดเดิมแล้วเบ่งขึ้นไปนะทั้งที่มีกล่องชิปนะครับก็ถ้าใครเข้าใจเรื่องมินิเซกนะครับความก็คือเวลานั่นเองเวลาเป็นมินิเซกนะครับต่อให้เราเพิ่มหรือว่าเข้าใจเรื่องแบบความถี่เฮิร์ตความถี่ของแบบคลื่นเฮิร์ตของคอกกันนะครับก็จะเข้าใจว่าการที่เราเอาหัวฉีดเล็กนะเราก็ต้องเพิ่มเฮิร์ตเข้าไปเพิ่มระยะห่างของเวลานะครับจากสมมุติว่ารถเดิมๆวิ่งอยู่1มิลลิเซกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแล้วถ้าเราใส่หัวฉีดเล็กไปอ่ะเราต้องการน้ำมันที่มันเยอะขึ้นนะเราก็ต้องเพิ่มมิลลิเซกเข้าไปก็คือเป็น 1.5 มิลลิเซกอย่างเงี้ยต่อการเปิด1ครั้งเพื่อให้น้ำมันพอนะเพียงพอต่อการใช้งานกลับกันนะครับกับถ้าเราใช้หัวฉีดใหญ่แล้วเราเดิมๆเนี่ย1มิลลิเซกเนี่ยมันท่วมเนาะเราก็ต้องหลีลงเหลือ 0.5 มิลลิเซกเพื่อให้มันน้ำมันมันพอดีกับการใช้งานนะครับการเปิดปิดมันใช้เวลาไวกว่าตั้งแป๊บเดียวอ่ะมันไวกว่านะครับคำว่าเปิดปิดไวกว่าคืออะไรการจุดระเบิด1ครั้งเลยนะการเปิดปิดไวกว่าเพราะฉะนั้นการใช้หัวฉีดใหญ่ก็ทำให้ลดเร็วขึ้นได้นะครับแล้วก็มาเนี่ยแหละครับมาเปิดปิดให้มันเร็วขึ้นนะฮะตามทฤษฎีนะครับการเปิดปิดเร็วขึ้นมันก็ได้ความถี่ที่เยอะขึ้นนะครับต่อการเปิด1ครั้งเนี่ยเปิดอย่าง100ครั้งเนี่ยในช่วงเวลาเท่ากันเนี่ยมันก็จะระยะเวลาก็ต้องสั้นลงนะฮะงั้นก็หมายความว่ารถเราก็จะต้องก็จะรอบก็จะมาไวอะไรก็จะมาไวกว่านะครับประมาณนั้นเลยพูดคร่าวๆประมาณนี้เนาะผมก็อธิบายไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่เนี่ยครับก็บิดมาอย่างเงี้ยครับแต่รู้สึกท้ายหนาบอกว่าไม่หนาโอเคพอดีมันพอดีขี่สนุกขึ้นฮะพอรอบมันมาไวแล้วมันบิดติดมือความเร็วรถมันเดินดีนะฮะบิดสนุกขึ้นใช้ได้เลยก็ปัญหาปุ้งปังก็ไม่มีละก็สบายใจแล้วครับเป็นที่หัวฉีดนั่นเองนึกว่าเป็นที่อะไรหัวเทียนก็หัวเทียนใหม่โอ้แต่มันเป็นจนคือถ้าปล่อยไปนะหัวเทียนพังอีกอ่ะตัวผมก็ด้วยความขี้เกียจไงหัวฉีดนี้ว่าจะลองหลายทีก็ไม่ได้ทำสักทีนี่ครับขนาดบินมาตะกี้นะยังเป็น26.0 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับค่าเจ้า AVG เนาะแบบถ้าจูนมาสมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยอัตราสิ้นเปลืองมันจะ
มันจะขึ้นมาในระดับที่ไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็อยู่ประมาณเนี้ย25 26 27ถ้าเราบิดแช่นานก็ลงไป25 8 25กลางอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอเราขับเนี่ยช้าๆไปเรื่อยๆก็ขึ้นมาเยอะอย่างเงี้ยครับอัตราสิ้นเปลืองมันโอเคนะครับบริโภคน้ำมันไม่ได้แบบเปลืองกินสดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใช้ได้เลยก็ยกเครดิตให้ของแต่งของ NK Racing นะครับทั้งกล่องชิปแล้วก็กล่องไอ้เนี่ยตัวจูน AF นะครับพอมันมาอยู่ด้วยกันแล้วมันทำให้งานง่ายขึ้นเยอะการจูนง่ายขึ้นเยอะเลยตอนแรกผมเนี่ยติดตั้งไม่ดีเองนะครับผมตั้งสายกาวไม่ดีเองผมก็เอะใจแล้วแหละทำไมมันเลี้ยวเวลาเลี้ยวแผงคอสุดอ้าวไฟมันขึ้นอีกแบบนึงวะผมก็เลยเดินสายกาวใหม่ดูสิก็ยังเอะใจได้เฉยได้ผลด้วยก็พอได้ผลก็ดีแล้วแหละมันดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องเปิดคันเร่งเยอะผมเป็นคนโลกขี้เกียจบิดไงถ้าขี่ช้าอย่างเงี้ยเนี่ยมันแบบกอนิดเดียวจริงๆอ่ะเดี๋ยวนี้รถมันไปแล้วอ่ะมันวิ่งได้เกือบร้อยแล้วอ่ะกอนิดเดียวอ่ะนี่แหละมันพอแล้วไม่ต้องบิดคันเร่งเยอะเหยียดไปนะ 6,000 รอบเนี่ยผมจะบิดประมาณ 6,000 รอบเม็ดผมเบานะฮะแต่ตอนนี้มีปัญหาคือรถผมมันไม่ยันหลักนะครับมันสุดที่ผมลองนะมันสุดคือ160แหละเป๊ะๆเลยแล้วมันยังไม่ยันหลักอ่ะเป็นเพราะว่าอะไรไม่รู้นะแต่รอบไม่ไปจะ 9,000 รอบอยู่แล้วนะน่าจะเม็ดเบาแต่ผมก็เคยลองเพิ่มเม็ดแบบขึ้นมาอีกกรัมสองกรัมมันก็ทำให้รถหมดแรงไปเลยอ่ะผมก็เลยว่าเม็ดเนี้ยถึงจะรอบเยอะแต่มันวิ่งดีสุดแล้วก็เลยเอาอย่างนี้แหละอาจจะได้แค่นี้นะครับเฟืองท้ายตัวเดียวนี่มันน้อยมากอย่างที่บอกมันไม่ค่อยไหลเท่าไหร่นะฮะแต่ถ้าคนตัวเล็กๆผมว่ามันก็น่าจะยันหลักกันนะผมตัวใหญ่ด้วยแหละก็เลยได้ประมาณนี้แต่ช่วงนี้ก็ลดน้ำหนักอยู่นะครับก็ขอบคุณคนที่เป็นห่วงเป็นใยนะว่าน้ำหนักเยอะเกินไปขอบคุณนะผมก็พยายามแหละช่วงนี้ก็ลดนั่นแหละครับไม่ได้กินของหวานไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะผมเป็นคนไม่ได้กินอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ผมเป็นคนชอบกินข้าวผมกินข้าวหนักช่วงนี้ก็เบาๆลงไปนะครับเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งนั้นแหละตอนนี้ก็เช่นรีเจนซี่อะไรตอนนี้ทุกเย็นเลยพี่ข้างบ้านหน่อยมาชวนดื่มทุกวันเลยก็นิดหน่อยครับวันละนิดวันละหน่อยแก้วสองแก้วไม่ได้กินเยอะแล้วเราแค่ลองชิมรีเจนซี่ถ้าโดยหลักแล้วผมก็ไม่ค่อยดื่มอะไรอยู่แล้วนะครับนานๆจะมีเบียร์สักป๋องให้แก้เหนื่อยอะไรแค่นี้นะครับยางหลังเริ่มหมดแล้วของผมวิ่งมากี่หมื่นโลวะเนี่ยน่าจะสัก 5,000 โลป่ะเพราะผมเปลี่ยนที่ 9,000 โลมั้งรู้สึกยางนะ 5,000 6,000 โลแล้วจะ 7,000 โลแล้วก็เริ่มจะเป็นยางสลิกแล้วแต่ก็ยังไม่เยอะนะนิดเดียวเฮ้ยสงสัยเราได้จัดหนึ่งบทเพลงว่ะเรามาติดไฟแดงตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะจัดสักหนึ่งบทเพลงนะผมก็ยังไม่รู้นะว่าปลายผมมันจะได้ดีอะไรยังไงนะครับเพราะว่าผมยังไล่น้ำมันอยู่ตอนนี้ก็ลองไล่หนาเพิ่มขึ้นนะครับเวลาไล่หนาปลายไม่ค่อยได้นะครับไปลองดูไปแล้วครับปิดจมปอกนะเปิดทิวงี้แหละหนาวๆไปอาจจะขึ้นช้าหน่อยนะโอ้ขึ้นช้าจริงๆด้วยเปิดทิว
ได้แค่นี้นะครับเปิดชิลได้แค่นี้นะเดี๋ยวจัดให้อีกหนึ่งบทเพลงนะฮะเดี๋ยวลดชิลลงไม่รู้จะได้แค่ไหนนะครับก็อย่างที่บอกผมตั้งท้ายไว้หนานะหนาเลยตะกี้ขึ้นไฟโชว์หนาใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับไปลดชิลลงช่วยได้นิดนึงนะมาไวกว่าเดิมพอสมควรเลยเว้ยไปครับเอ้ยเดินดีแล้วเดินดีไปครับน่าจะ500เมตรแล้วนั้นหน่อยคือถ้าหมอบมันได้เลยนะครับผมไม่ได้หมอบไงโดนหลักเป๊ะแล้วก็หยุดแล้วพอเลยครับต้องหมอบช่วยนิดนึงนะตะกี้ก้มนิดนึงโอ้โหแจ๋วเลยยันหลักเฮ้ยได้อยู่อ่ะได้อยู่น้ำมันหนาหน่อยอาจจะเดินท้ายช้าหน่อยนะแต่รถไม่พังเอางี้แหละกลัวรถพังไม่ใช่นั่นหรอกดูค่าเอฟผมนี่แบบมาไอ้นี่เลยนะมาสวยเลยอาจจะต้องหลีนิดนึงท้ายนิดนึงเพราะตะกี้มันเกินเขียว1เม็ดไปนิดนึงนะครับมันอาจจะเป็นเขียวครึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องลดนิดนึงให้มันไม่หนาจนเกินไปนะแต่ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนลิ้นเล้งนะผมว่ามันต้องเติมน้ำมันเข้าไปอีกอะท้ายอะยังไงครับอย่าหลักไปนิดนึงนะฮะกว่าจะเกินได้นะโอ้สุดยอดเลยโดนหมดว่าตะกี้น่าจะโดนแหละนะโดนมันเว้ยทางผมก็มีให้ลองจัดเป็นบทเพลงก็แค่นี้นะฮะตะกี้ได้2ซิงเกิลเลยซิงเกิลแรกอาจจะไม่ค่อยเพราะเท่าไหร่ซิงเกิลที่2เอ้ยเพราะเชียววันนี้ประมาณนั้นเลยนะครับเราไม่เอาชิวขึ้นแล้วมันดีกว่าเอาชิวลงแหละแต่ลมต้านนะครับวันนี้เวลาอากาศหนาวนะครับลมมันจะหนาแน่นนะอากาศมันจะมวลมันจะหนาแน่นนะครับการที่เราจะแหวกอากาศนี่ก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันนะมันจะไม่เหมือนอากาศร้อนนะครับอากาศจะเบาบางนะก็น่าจะเข้าใจกันนะ ผมก็พูดหาอะไรทฤษฎีอะไรก็ไม่รู้นะ โอเคครับวันนี้ก็สนุกมาเยอะแล้วเอาไว้ใจกันใหม่วันหน้าแล้วกันวันนี้พูดจนเสียงแหบแล้วเนี่ยหิวข้าวด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วครับบ๊ายบายวันนี้